เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคำที่ร่วงลงไปเมื่อคืนนะคะไปทำจุดต่ำสุดในรอบเดือนที่ระดับประมาณ1,287เหรียญนะคะก็สะท้อนถึงภาพความต้องการที่จะเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยจะเห็นการดิดตัวกลับขึ้นมาในระดับ1,290เหรียญอีกรอบแต่ก็มองว่ายังน่าจะได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากการแข่งขันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐบนความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐประจำสัปดาห์เนี่ยปรับตัวร่วงลงทำจุดต่ำสุดในรอบ8ปีครึ่งแล้วก็คาดหวังว่าตัวเลขในส่วนของสินค้าคงทนของสหรัฐในคืนนี้เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนในฝั่งยุโรปเองเนี่ยแม้ว่าตัวเลขในภาคการผลิตจะปรับตัวค่อนข้างดีแล้วก็ออกมาสดใสกว่าที่คาดการณ์ในหลายๆประเทศแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อยูโรให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำสปอตเมื่อวานนี้ขณะที่วันนี้เองเนี่ยก็คงต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลข GDP ของอังกฤษว่าจะออกมาสดใสตามที่คาดการณ์กันหรือเปล่าก็มองว่าน่าจะขยายตัวมากกว่า 3.1%ขณะที่ถ้ามองในส่วนของการสู้รบในเขตฉนวนกาซาแล้วก็ความขัดแย้งในยูเครนเองเนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปแต่ว่าก็ดูเหมือนนักลงทุนจะเริ่มเมินต่อปัจจัยดังกล่าวแล้วก็กลับมามองในเรื่องของภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าทั้งนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของการคว่ำบาตรรัสเซียอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ในส่วนของ ECB เนี่ยมีการใช้มาตรการที่ผ่อนคลายลงไปอีกก็อาจจะส่งผลลบต่อทิศทางของราคาทองคำได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของความต้องการทองคำในตลาดปัจจุบันก็ยังมีแนวโน้มที่อ่อนแอในช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของทองคำเนื่องจากว่าในรายงานในเรื่องของตัวเลขการนำเข้าทองคำของจีนจากในส่วนของฮ่องกงในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เห็นตัวเลขเนี่ยปรับตัวร่วงลงต่ำสุดในรอบ17เดือนส่งผลให้ในส่วนของตัว GFQ 14วันนี้เนี่ยแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอิงในกรอบทางลงต่อไปตามทิศทางของราคาทองคำสปอตที่ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงไปทดสอบระดับ 1,280 เหรียญขณะที่การดิดตัวขึ้นมาจากสัญญาณทางเทคนิคในกราฟรายนาทีเองเนี่ยมองว่าการดีดตัวกลับยังไม่น่าจะผ่านระดับ 1,295 เหรียญขึ้นไปยืนได้ส่วนค่าเงินบาทเองเนี่ยแม้ว่าจะเริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งในระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มองว่าในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่ยังไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยอาจจะทำให้ทิศทางการอ่อนค่าเนี่ยยังชะลอแถวๆ 31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มองว่ายังให้น้ำหนักในส่วนของราคาทองคำสปอตที่มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมากกว่าทิศทางของค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าลงมาซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของ Gold Future มองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่เมื่อคืนแนะนำให้เข้าเปิดช็อตแต่ว่ามีการดีดตัวกลับขึ้นมาไม่มากแล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่เข้าเปิดสถานะวันนี้ให้รอเปิดสถานะช็อต GFQ 14ใหม่อีกครั้งที่ระดับ 19,650 บาทโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 19,500 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 19,750 บาทขึ้นไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ